ซาขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเทรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมสาธุชนแล้วก็นักบวชแม่ชีเนคขมะทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นประจำวัดสังฆทานแห่งนี้นะก็มีการประพฤติปฏิบัติในการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนะมีเป็นประจำนะเหมือนกับน้ำที่ไหลเจ้าพระยาที่ไหลนะไหลไม่ขาดนะญาติโยมที่มาก็เหมือนกับน้ำเคยมาแล้วก็เอาหลักธรรมมาปฏิบัติแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้นะคนเก่ามาแล้วก็ไปคนใหม่ไม่เคยมานะก็อาจจะได้เห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็ได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วก็เอานำธรรมะเนี่ยของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมแล้วทรงมีพระเมตตาพระกรุณานะนำธรรมะมาเผยแผ่นะ 2,000 กว่าปีให้เราเชื่อบุญว่าบุญเป็นเชื่อของความสุขนะทำไปแล้วนะคำว่าบุญเป็นกุศลนะก็จะติดตัวติดใจนะเหมือนกับบุญที่เราทำก็จะเอาไปด้วยพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้เราเชื่อบาปบาปเนี่ยทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลนะกายกรรม3ก็คือการฆ่าการขโมยการผิดลูกผิดเมียสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลทำไปแล้วเราไม่อยากได้แต่ว่าผลของกรรมคือวิบากก็จะตามไปวจีกรรม4วจีกรรม4อย่างที่เป็นอกุศลนะวจีกรรม4ก็คือกล่าวคำหยาบนะแล้วพูดคำหยาบนี่เป็นทุกข์เป็นภัยนะเป็นบาปติดไปด้วยนะกล่าวคำโกหกนินทาให้ร้ายนะพูดเพ้อเจ้อถ้าเราทำบาปกับเพื่อนนะบาปก็พอๆกันถ้าทำบาปกับผู้มีพระคุณนะเช่นพ่อแม่เนี่ยกล่าวคำหยาบกับท่านโกหกท่านนะนินทาท่านนะแล้วก็พูดเหลวไหลกับท่านเนี่ยเป็นบาปมันก็จะติดไปเป็นวจีกรรม4ส่วนมโนกรรมที่เป็นอกุศลนะก็คือมีความโลภนะใจเท่าไหร่ก็ร้อนได้เท่าไหร่ก็ไม่พออันนี้ก็เป็นอกุศลมีความโกรธใจเรานี่โกรธเท่าไหร่ก็เหมือนไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อนะโกรธมากี่ชาติแล้วก็ไม่รู้นะก็ยังไม่เลิกโกรธนะก็น่าคิดนะรู้ว่าไม่ดีแต่เราก็ไม่มีปัญญาที่จะละความโกรธได้นะพระองค์ก็ทรงตรัสรู้ธรรมเผยแผ่ธรรมะให้เชื่อผลบุญผลกรรมว่าความโลภความโกรธความหลงมีจริงนะก็ให้พวกเรามีสติมีปัญญาเห็นว่าทางบาปที่เป็นมโนกรรมความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงหลงในที่นี้ก็คือว่ามีความเห็นผิดลองนึกดูว่าเราเนี่ยมีความเห็นผิดอะไรบ้างหรือนึกว่าเราไม่เห็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางทีตาเราเห็นเนี่ยก็ยังเชื่อไม่ได้นะอย่างเราเห็นหน้าตาเขาดีบางทีใจเขาไม่ดีก็ได้เห็นเขาหน้าตาไม่ดีใจเขากลับดีก็ได้อันนี้คือความเห็นข้างนอกนะแต่ความเห็นข้างในอ่ะ
ข้างในก็คือว่าจริงๆใจเราเนี่ยเห็นความมืดเป็นสีขาวก็ได้นะฟังดูก็แปลกนะความมืดจะเป็นสีขาวได้ยังไงก็เราไม่เห็นความมืดเราก็นึกว่าที่มืดเนี่ยเป็นสีขาวหลวงพ่อชาเคยคุยกับคนตาบอดหลวงพ่อชานะเคยคุยคนตาบอดคนตาบอดก็ถามว่าหลวงพ่อฟ้าเนี่ยสีอะไรนะฟ้าเนี่ยสีอะไรหลวงพ่อชาก็ว่าฟ้าเนี่ยสีขาวคนตาบอดก็ว่าสีขาวเหมือนอะไรอ๋อสีขาวเหมือนสำลีคนตาบอดจะเห็นสำลีไหมก็ยังจะถามอีกนะพ่อก็ว่าเนี่ยคนตาบอดเนี่ยถามว่าฟ้าสีอะไรบอกสีขาวก็ถามว่าสีขาวเหมือนอะไรก็ยังบอกได้ว่าเหมือนสำลีแต่คนตาบอดก็ยังมีคำถามอีกหลวงพ่อชาวเนี่ยคนตาบอดเนี่ยฟ้ากว้างแค่ไหนใหญ่แค่ไหนคนตาบอดก็ไม่เห็นนะพูดให้ฟังเขาก็ยังไม่เชื่ออีกว่าเหมือนสำลีสีขาวเหมือนกันใจเราก็ของไม่สวยไม่งามเราก็บอกว่าสวยงามอันนี้เรื่องจริงนะกามฉันทะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดภัยเนี่ยเราก็หลงไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของพวกนี้ทำให้เราเป็นทุกข์นะตาอยากเห็นรูปหูอยากได้ยินเสียงจมูกอยากได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสเนี่ยก็หลงชอบรูปสวยๆงามๆชอบกลิ่นหอมๆชอบรสอร่อยๆชอบสัมผัสเย็นๆนุ่มๆของพวกเนี้ยมันเป็นของที่ให้เราลุ่มหลงติดยึดเป็นทุกข์ก็ติดในรูปตัวเราด้วยผมว่าไม่สวยก็ว่าสวยผมขนเล็บฟันหนังเป็นของอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามเราทุกวันนี้เชื่อไหมล่ะก็ยังเชื่อว่าสวยงามอยู่ดีนะดูยังไงก็สวยนะผมขนเล็บฟันหนังนะแต่ความเป็นจริงปรากฏแล้วตอนแก่ตอนเจ็บเนี่ยหนีความจริงไม่พ้นนะแก่แล้วก็ไม่สวยเจ็บแล้วก็ไม่สวยตายแล้วก็เน่าเหมือนกันหมดอันนี้คือสิ่งที่เราหลงนะแล้วก็หลงอีกหลงว่าหลงอารมณ์ตัวเองอารมณ์ตัวเองเป็นยังไงเวลาคิดไม่ดีขึ้นมาก็เป็นทุกข์นะเกลียดเขาโกรธเขาพยาบาทเขาอาฆาตเขาไอ้ความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทเนี่ยถามว่าหลงไหมล่ะเขาไม่ได้ทำร้ายเราแต่ว่าความคิดที่เราหลงเกลียดโกรธพยาบาทอาฆาตทำร้ายตัวเราเองกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับแล้วที่สำคัญเกลียดเขาโกรธเขาพยาบาทเขาแต่เอาเขาไปนอนด้วยนะปิดไฟในห้องมันก็ยังอยู่ในใจไม่เป็นไหนนอนกับมันบอกเกลียดเขาโกรธเขาแต่เอาเขาไปนอนด้วยเลยไม่ทิ้งเขาเลยกลับติดอยู่ในใจอย่างนี้เราก็หลงไหมล่ะแต่พอมามีพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็ชี้ว่าบาปนะควรละบาปควรบำเพ็ญบุญควรทำจิตใจให้เขารอบนะอย่าได้ไปหลงใครด่าใครว่าใครบ่นอะไรเนี่ยทนเอาคนทุกวันนี้ก็หลงอีกอ่ะเขาด่าเขาว่าเขาด่าก็เกินจริงเราก็ทนไม่ได้เขาบ่นในเรื่องที่ผ่านมาแล้วเราก็เสียใจอีกทนไม่ได้อีกก็หลงไหมล่ะนะอย่างที่จะเล่าเรื่องให้ฟังนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีคนนะมีคนคิดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีแล้วก็กล่าวร้ายพระพุทธเจ้าด้วยนะก็มีเรื่องเกิดจากว่ามีผู้หญิงสวยคนหนึ่งนะประจำหมู่บ้านเนี่ยใครมาสู่ขอนะพ่อแม่ก็ไม่ยกให้นะเพราะสวยที่สุดในหมู่บ้านเลยนะจนกระทั่งพ่อแม่เนี่ยมาเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมานะมหาบุรุษเสด็จมานะบิดามารดาเป็นพราหมณ์ก็เห็นโอ้
เราว่าลูกสาวเราคู่ควรกับสมณะผู้นี้เป็นอย่างมากเลยก็เข้าไปใกล้พระองค์แล้วก็ส่งขอว่าขอพระองค์เนี่ยอยู่ตรงหยุดตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวจะเอาลูกสาวมายกให้เพราะว่าพระองค์เนี่ยมีพระวรกายงดงามเหลือเกินณเวลานั้นคนที่เป็นพ่อก็มาเจอพระเจ้าองค์เดียวก่อนคนเดียวก่อนก็ไปตามแม่กับตามลูกสาวมาพระเจ้าก็เสด็จนะยืนแล้วก็นิ่งแล้วก็ทำพุทธานุภาพไม่เกิดรอยพระพุทธบาทเกิดขึ้นพอพามภรรยามาพาลูกสาวมาพ่อแม่ลูกสามคนมาก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็เจอแค่รอยพระบาทคนที่เป็นแม่เนี่ยเก่งนะเขาก็พยากรณ์ได้ว่าบุรุษผู้เนี้ยไม่มีราคะแล้วไม่มีโทสะไม่มีโมหะแล้วเพราะว่าฝ่าพระบาทเนี่ยเรียบนะถ้าคนมีความโกรธก็จะเอาส้นเท้าลงก่อนส้นเท้าจะลึกจะหนาถ้าคนมีราคะมากก็จะเดินปลายเท้ากดลงไปก่อนตรงกลางก็จะเว้าจะแหว่งนะคนมีราคะมากก็จะกดเดินอย่างนั้นแต่รอยพระบาทของพระเจ้าเนี่ยเรียบราบแล้วก็มีรอยธรรมจักรอยู่ตรงกลางฝ่าพระบาทของพระองค์คนที่เป็นพราหมณ์เป็นแม่ก็บอกไม่มีทางละบุรุษผู้นี้จะไม่มีวันที่จะมีคู่มีครองอีกนะคนที่เป็นแม่ก็พยากรณ์ว่าแน่นอนที่สุดเลยนะลูกสาวเราก็ไม่คู่ควรหรอกเพราะมหาบุรุษผู้นี้จะไม่มีคู่มีครองอีกต่อไปส่วนพ่อกับลูกสาวก็ยังไม่เชื่อนะก็ตามไปเจอพระองค์พอไปตามถึงเจอพระองค์ปุ๊บก็ขอยกลูกสาวให้เลยนะว่าลูกสาวของดิฉันนะลูกสาวของเราเนี่ยสวยที่สุดในหมู่บ้านขอให้เป็นเนื้อคู่กับพระองค์เถอะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตัดเตือนว่าอย่าเลยพราหมณ์สมัยที่เราตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยลูกสาวพญาธิดาเนี่ยเป็นเทวดาเหมือนกันนะลูกสาวพญามารนะเป็นเทพเป็นเทวดาเนี่ยนางราคะนางตันหานางอรดีนะบอกตรงๆว่าไม่มีเหงื่อไม่มีขี้ไม่มีเยี่ยวด้วยเรายังไม่ให้ถูกเลยลูกสาวของพราหมณ์เนี่ยมีทั้งคูดมีทั้งมูดนะมีทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเนี่ยถ้าเราไปเอาเดินฝ่าเท้าเนี่ยเปื้อนฝุ่นเราก็จะไม่เอาเท้าถูกด้วยซ้ำไปลูกสาวเชื่อว่าคันธิยาเนี่ยโกรธเลยนะโอ้โหเราสวยขนาดนี้พระองค์บอกว่าเท้าก็ยังไม่ถูกเลยผูกพยาบาลเกลียดโกรธอย่างมากเลยก็หลงว่าตัวเองสวยงามก็หลงแค้นอาฆาตพยาบาลสุดท้ายพระองค์ก็เสด็จไปก็โปรดบิดามารดาได้บรรลุธรรมพ่อแม่นะได้บรรลุธรรมเชื่อว่าร่างกายเราเป็นของไม่สวยไม่งามจิตใจก็ละความโลภความโกรธความหลงเห็นใจตัวเองก็เบาบางจากความโลภโกรธหลงก็ได้บรรลุธรรมพ่อกับแม่ได้แต่ลูกสาวได้ความโกรธเต็มๆเลยโกรธพยาบาลนะแล้วก็อาฆาตด้วยสุดท้ายก็ไปยกเอาไปให้อาก็พาไปเมืองโกสัมพีนะมีพระเจ้าอุเทนนะเป็นพระราชาก็ไม่มีใครคู่ควรถวายให้กับพระราชาพระเจ้าอุเทนก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะโอ้สวยงามนะยกให้เป็นเมสีเลยเขาก็เป็นเมสีนะแต่เขายังโกรธพระพุทธเจ้าอยู่พอพระเจ้าเสด็จมาเมืองโกสัมพีพระเจ้าอุเทนก็อยู่นะพระนางคันธิยาเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนไปจ้างขนนักเลงนักเลงเมานักเลงการพนันนักเลงหัวไม้มาว่าถ้าเจอมหาบุรุษผู้นี้วานจ้างเลยให้ด่าด้วย10ประการด่าว่านางพระนางคันธิยานะให้นักเลงด่าว่าเจ้าเป็นคนโจรนะเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงนะ
เจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเจ้าเป็นสัตว์นรกนะเจ้าจะไม่มีที่เกิดนะเจ้าเป็นวัวเจ้าเป็นอูฐเจ้าเป็นลาทุกขติของท่านจะมีเท่านั้นด่าอย่างนี้เลยให้คนเนี่ยไปด่าตามพระเจ้าพระเจ้าเสด็จไปไหนก็มีคนลุมแล้วด่าเลยนะด่าว่าเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นอูฐเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นวัวเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสู่ทุกขติทุกขติเท่านั้นที่จะไปด่าอย่างเงี้ยไปไหนก็ด่าเป็นเราทนได้ไหมพระอานนท์ก็เสด็จไปด้วยนะพระอานนท์ว่าพระองค์เมืองนี้อยู่ไม่ได้แล้วมีแต่คนด่าเรามากมายเหลือเกินพระอานนท์ก็อายด้วยแล้วก็ทนไม่ได้ด้วยเพราะอยากจะหนีจากเมืองโกสัมพีไปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เตือนว่าอานนท์ที่เขาด่าน่ะจริงไหมล่ะไม่จริงพระองค์ใครจะเป็นอูฐใครจะเป็นลาใครจะเป็นวัวใครจะเป็นโจรใครจะเป็นคนบ้าใครเป็นคนหลงเราก็เป็นสมณะที่เขาด่าไม่จริงก็อานนท์ถ้าเราถูกคำด่าเนี่ยให้เรานึกถึงว่าช้างศึกเนี่ยเวลาเป็นรบเนี่ยจะต้องไม่กลัวนะไม่กลัวธนูก็ดีดาบก็ดีหอกก็ดีมาทั้ง4ทิศเนี่ยช้างศึกจะต้องมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายไม่ได้หวั่นไหวกับอาวุธใดๆที่มาทั้ง4ทิศเลยเราก็เช่นกันเราก็เหมือนกับช้างนะมีหน้าที่ที่ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งนี้พระอานนท์ก็เริ่มจะอดทนได้ละเริ่มจะมีเหตุผลละหลวงพ่อสนองก็เคยเทศเรื่องนี้นะท่านบอกว่าให้พระอานนท์ผูกไว้พระเจ้าให้พระอานนท์ผูกไว้ว่าเอาด่าเป็นโจรเอาผูกโจรไว้ที่ชายจีวรเอาเป็นขโมยเป็นคนบ้าคนหลงก็ผูกไว้เป็นวัวเป็นลาเป็นอูฐก็ผูกไว้เป็นสัตว์เดรัจฉานไปผูกไว้พอถึงเวลาแก้ออกมาก็ไม่มีก็แค่ลมปากคำด่านะพระอนนท์ก็มีเหตุมีผลนะว่าคนเราเนี่ยต้องเจอปัญหานี้มีไหมมีใครไม่ถูกด่ามีไหมมันก็ต้องถูกด่าไหมดังที่ว่าเกิดเป็นคนต้องสู้ทนกับคำด่านะแม้ทำดีหรือทำบ้านะก็ถูกด่านะทำซื่อๆเขาก็ด่าว่าไม่ตรงไม่ใช่เด็กทำซื่อๆเขาก็ด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวรถเขาก็ด่าว่าไม่ตรงนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนเรานะนะเกิดเป็นคนต้องสู้ทนต่อคำด่านะแม้คนดีแม้ทำดีหรือทำบ้าเนี่ยก็ไม่พ้นคำด่าทำซื่อๆเขาก็ด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวรถเขาก็ด่าว่าไม่ตรงเราจะดียังไงก็ไม่พ้นคำด่านะเจ้าคุณนอที่วัดเทพสุรินทร์ท่านเคยให้ข้อคิดข้อธรรมว่าชั่วแสนชั่วคนก็ชมดีแสนดีเขาก็ติฉะนั้นเราจะดีแค่ไหนก็ไม่พ้นหรอกนะว่าเราจะไม่มีใครมาด่ามาว่ามาติมาชมฉะนั้นใครจะด่าใครจะว่าอะไรก็ทนเอาเถอะทนเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์เปรียบเหมือนช้างอาวุธมาก็เหมือนกับทำให้เราเนี่ยมีความสามารถขึ้นมาอีกเขาด่าเราเท่าไหร่เราก็ต้องอดทนมีบารมีมากเท่านั้นช้างที่จะไปสู้รบกับข้าศึกก็ต้องอดทนถึงจะเอาชัยชนะกลับมาได้ฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทนนะทนจนเกิน7วันคนด่าตามตอกตามหมู่บ้านตามตลาด
มีคนได้ยินเขาก็ได้ยินแล้วก็มาฟังบอกนี่ไปด่าพระองค์ทําไมพระองค์ไม่ใช่เป็นโจรไม่ใช่เป็นคนพาลไม่ใช่คนหลงไม่ใช่เป็นอูฐเป็นลาไม่ได้เป็นวัวนี่ด่าทําไมก็ถูกชาวบ้านเนี่ยคัดค้านแล้วก็ด่าสวนกลับเป็นนั้นว่าที่ด่าไปไม่ได้ผลเลยพระนางคันธยาก็ยิ่งโกรธแค้นยิ่งเคืองใหญ่เลยทำลายพระพุทธเจ้าไม่ได้สักอย่างหนึ่งพระเจ้าอุทเทปิเมสีสามพระองค์นะองค์ที่สองเป็นพระธิดาของพระเจ้าจันทประโชดแต่องค์ที่สามเนี่ยคือพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเป็นลูกบุญธรรมของโคสกะเศรษฐีมเหสีคนที่สามคือพระนางสามาวดีเป็นลูกบุญธรรมของโคสกะเศรษฐีนะพระเจ้าอุเทนก็มาเห็นก็ชอบเพราะว่ามีความงดงามนะก็มาขอโคสกะเศรษฐีก็ต้องจำยอมยกให้ทีนี้พระนางสามาวดีเนี่ยศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์เพราะตอนที่พระนางสามาวดีเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยโคสกะให้คนใช้เป็นผู้หญิง500คน500คนเนี่ยมีคนหนึ่งชื่อนางคุชชุตตาเป็นหลังค่อมผู้หญิงค่อมอ่ะนะเป็นแม่บ้านคอยจัดดอกไม้ให้คุชชุตตาเนี่ยก็มาฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก่อนเป็นคนใช้นะแต่ฟังธรรมได้บรรลุธรรมก่อนแล้วก็เอาธรรมะเนี่ยไปเผยแผ่ให้พระนางสามาวดีกับคนใช้อีก500คนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหมดเลยคนใช้ฟังธรรมก่อนบรรลุธรรมแล้วก็เอาธรรมะไปเผยแผ่ให้เจ้านายแล้วก็เพื่อนบรรลุธรรมหมด500คนแล้วยังไงคราวนี้ก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระนางคันธยาก็โกรธพระพุทธเจ้าใช่ไหมทำลายพระเจ้าไม่ได้ก็รู้ว่าสามาวดีเนี่ยศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกลียดไปด้วยเลยนะก็พาให้คนเราเนี่ยเหมือนกับว่าทำลายพระเจ้าไม่ได้ในใจก็ยังโกรธอยู่นะก็ผ่านเกลียดคนนั้นคนนี้ไปด้วยเกลียดคนที่เคารพศรัทธาพระพุทธเจ้าไปด้วยพระนางสามาวดีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะเป็นแค่เป็นมเหสีองค์ที่สามแต่ว่าศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาพระธรรมพระสงฆ์ก็เกลียดไปด้วยเลยเกลียดไปเสร็จก็เพื่อง่ายว่าจะทำลายพระนางสามาวดีนะ ก็หาอุบายก็คือว่าเอาไก่16ตัวไก่เป็น8ตัวไก่ตาอีก8ตัวก็ให้คนในบ้านนะพี่น้องเอาไก่มาถวายพระเจ้าอุเทนพระนางคันธยาก็อยู่ตรงหน้าพระพักก็โอ้ได้ไก่มาเดี๋ยวต้องให้พระนางสามาวดีมาไปแกงไปทำอาหารถวายเสด็จพี่พระเจ้าอุเทนก็เห็นด้วยนะเพราะว่าพระนางสามาวดีมีความสามารถในการทำอาหารนะก็เห็นด้วยก็เอาไก่ไป8ตัวพระนางสามาวดีว่าหม่อมฉันทำไม่ได้หรอกเสด็จพี่พระนางคันธยาก็นี่ไงพอเสด็จพี่ให้สแกงไก่นะพระนางคันธยามีใจออกห่างนะไม่คิดจะทำให้พระองค์ได้เสวยเสด็จพี่ลองสิไปคะให้เอาไก่เนี่ยไปถวายพระพุทธเจ้าสิลองดูสิพระนางคันธยาก็บอกพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็มีคำสั่งรับสั่งเอาไก่ไปถวายพระพุทธเจ้าก็แล้วกันก็เอาไก่ที่เป็นเอาออกไปเอาไก่ที่ตาย8ตัวมาแทนแล้วก็ให้พระนางสามาวดีไปไก่ที่ตายแล้ว8ตัวพระนางสามาวดีก็ดีใจว่าจะทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างดีเลยทำอย่างปานนี้แล้วก็ไปถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าอุเทนก็ถามเป็นไงล่ะทำอาหารเอาไก่ไปถวายพระพุทธเจ้าสำเร็จไหมบอกเป็นหน้าที่ของหม่อมฉันเสด็จพี่ไปคะพระนางคันธยานี่ไง
พอทําให้เสด็จพี่เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่พอทําให้ถวายพระเจ้าบอกเป็นหน้าที่แสดงว่ามีใจออกห่างพระเจ้าอุเทนก็ไม่เชื่อนะก็ไม่เชื่อก็ยังเป็นคอยดูวางห่างพระนางขันธิยาก็ยังวางใจอีกนะว่าจะต้องอาฆาตให้ได้ไปเอางูมาตัวหนึ่งถอดเขี้ยวถอดพิษแล้วแต่เป็นงูเห่าที่มีพิษแต่ว่าเอาพิษออกแล้วไปไว้ในพิมพ์ที่เป็นเครื่องดนตรีแล้วก็ไว้ในห้องพระนางสามาวดีทุก7วันน่ะก็จะสับเปลี่ยนเมษีกันองค์ละ7วัน7วันพอสัปดาห์ที่ของพระนางคันธยาครบ7วันแล้วนางคันธยาก็โอ้หม่อมฉันเนี่ยฝันไม่ดีเลยฝันว่าเสด็จพี่ต้องมีภัยมีอันตรายมีลางไม่ดีอย่าไปเลยนะห้องบรรทมของพระนางสามาวดีเนี่ยจะต้องมีโทษมีภัยแน่เลยแต่ก็ต้องไปพอไปถึงพระนางคันธยาก็ตามไปด้วยทําเป็นค้นหาระแวงภัยสุดท้ายพระเจ้าอุเทนก็หยิบผินขึ้นมาจะมาขับกล่อมงูที่อยู่ในผินก็เลื้อยออกมาทําท่าจะฉกจะกัดพระเจ้าอุเทนพระนางคันธยาก็นี่ไงหมายความว่าพระนางสามาวดีจะปลงพระองค์แล้วเอางูพิษมาซ่อนไว้หากพระองค์ไม่ทันระวังก็ต้องถูกงูพิษกัดณเวลานั้นพระเจ้าอุเทนนั้นก็กลัวตายขึ้นมาแล้วก็เกิดความโกรธด้วยนะหยิบธนูขึ้นมาแล้วก็งางศรลูกธนูก็เตรียมยิงแล้วบอกให้คนใช้ที่อีก500คนตั้งแถวเลยจะยิงทีเดียวให้ตายหมดเลยพระเจ้าอุเทนก็ยิงเลยนะด้วยความโกรธก็ยิงพระนางสามาวดีพร้อมด้วยผู้หญิง500คนที่เป็นบริวารพระนางสามาวดีว่าขอให้แผ่เมตตาให้กับพระเจ้าอุเทนด้วยนะแผ่เมตตาให้กับพระนางคันธยาด้วยนะแผ่เมตตาให้กับทุกคนแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เรามีเมตตาเป็นที่พึ่งอาวุธของเราก็คือเมตตาเพราะว่าตนเองได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันละตายก็ไม่ตกนรกแล้วก็ไม่กลัวก็ยอมตายธนูก็ปล่อยปุ๊บก็แล่นไปนะไปไม่ถึงพระนางสามาวดีคันธนูนั้นก็ย้อนกลับหันกลับมาย้อนเข้ามาหาพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็ตกใจเลยนะพนมมือทิ้งคันธนูเลยว่านี่ขนาดลูกศรไม่มีหัวใจยังรู้คุณของพระนางสามาวดีเลยว่าไปคิดร้ายต่อผู้ไม่ทำร้ายเนี่ยตนเองหลงผิดซะแล้วก็ขอขมากรรมกับพระนางสามาวดีลูกศรนั้นก็ตกลงไปจากนั้นมาพระเจ้าอุเทนเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าแม้แต่คนมีเมตตาสัตตาก็ดีอาวุธก็ดียาพิษก็ดีไฟก็ดีย่อมทำลายไม่ได้สุดท้ายแล้วพระเจ้าอุเทนก็เริ่มเข้าใจแล้วก็หันกลับเข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระนางคันธยาเริ่มโกรธมากกว่าเก่าอีกนะคนเราเนี่ยเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยความโกรธมาปิดบังนะฆ่าคนนั้นไม่ได้ก็จะเอาโกรธมากกว่าเก่าอีกนะเรียกว่าไฟมันจะลุกลามมากกว่าเก่าก็จึงหลอกให้พระนางสามาวดีพร้อมด้วยคนรับใช้อีก500คนเนี่ยเข้ามาในปราสาทของพระนางสามาวดีแล้วก็ลั่นก่อนปิดประตูเลยแล้วก็ให้คนพี่น้องญาติของพระนางคันธยาเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วก็พันเสาแล้วก็จุดไฟเผาปราสาทเลยตายหมดเลยนะ500คนนี่ตายทีเดียวหมดเลยนะแต่ก่อนที่จะตายพระนางสามาวดีก็นึกถึงว่าตนเองเนี่ยก็ได้ฟังธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็ขอให้เราเมตตากับพระนางคันธยาแล้วคนใช้500คนน่ะณเวลานั้นน่ะก็เจริญสมณธรรมนะไม่กลัวตายกับได้บรรลุธรรมสกิทาคาพระอนาคามหมายถึงว่าความตายในเวลานั้นก็ทําให้เจริญสติเจริญสมณธรรมเนี่ยมีคุณธรรมสูงขึ้นมาอีกเป็นสกิทาคาพระอนาคาสูงขึ้นมาอีกเป็นเหตุเป็นผลว่าพระนางสามาวดีนั้นไม่ได้ทุกข์ร้อนเพราะไฟเลย
แล้วก็คนใช้500คนนะไม่ได้ตายเพราะว่าไฟทําให้เขาตายแล้วเป็นทุกข์เลยกับตรงกันข้ามมีคุณธรรมสูงขึ้นมาเป็นสกิทาคาพระอนาคานะความตายนั้นไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นความทุกข์เลยนะก็จะบ่งบอกว่ากรรมที่พระนางสามารีถูกฝ่ายข้อครั้งเนี้ยก็มาพระภิกษุด้วยกันก็ถามทูลพระเจ้าว่าเหตุอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทำบาปทำกรรมมีแต่เมตตาแล้วก็มีคุณธรรมเป็นพระโสดาบันทำไมต้องถูกฝ่ายคอกด้วยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย้อนให้ฟังว่าในครั้งหนึ่งมีพระปัจเจนะอยู่ที่นั่งอยู่พุ่มไม้เนี่ยผู้หญิง500คนแล้วก็มีนายหญิงเนี่ยพระนางสามาวดีเนี่ยขึ้นมาจากการเล่นน้ำแล้วเนี่ยก็หนาวก็เลยจุดไฟเพื่อจะเอาไฟมาอิงไม่ให้หนาวไฟนี่ก็ลุกลามเผาพระปัจเจพระปัจเจนั่งเข้าฌานอยู่ก็ไฟก็ไม่ไหม้พอหญ้าเฟินหมดเนี่ยพระปัจเจยังนั่งเฉยอยู่เลยนะณเวลานั้นหญิงคือสามาวดีและผู้หญิง500คนก็กลัวความผิดก็เอาฟืนเอาใบไม้แห้งมาสุมเข้าไปอีกเผาให้กะให้ไหม้เลยทำลายหลักฐานว่างั้นเถอะเจตนาอันเนี้ยที่ตั้งใจที่จะเผาเนี่ยเผาพระปัจเจกรรมอันนี้ก็มาให้ผลติดตามมาเหมือนที่บอกเบื้องต้นว่าถ้าเราทำบาปแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบาปอันนี้ตายอีกกี่ชาติมันก็จะตามไปให้ผลเดี๋ยวนั้นเลยหรือบางทีไม่ต้องรอให้ชาติไหนเลยพระนางคันธยาเนี่ยเป็นคนที่วางแผนฆ่าพระนางสามาวดีพร้อมด้วยคนใช้อีก500คนเนี่ยก็ดีใจว่าได้ทำสำเร็จพระเจ้าอุเทนก็ได้ทราบเขาก็กลับมาก็ตกใจนะว่าใครนะมีจิตใจโหดเหี้ยมมาทำร้ายกับพระนางสามาวดีได้ถึงขนาดนี้ถ้าเกิดจะสืบสวนสอบสวนก็กลัวจะล่าช้าก็เลยมีอุบายพระเจ้าอุเทนก็เลยมีอุบายนะบอกว่าใครเนาะช่างรู้ใจเราจังเลยเราอยากให้พระนางสามวดีพร้อมด้วยบริวารเนี่ยหายไปจากโลกนี้พระนางคันธยารีบเสนอหน้าเลยก็จะมีใครละเสด็จพี่หม่อมฉันทิเพคะหม่อมฉันนี่แหละเป็นคนวางแผนทั้งหมดเลยเสด็จพี่พระเจ้าอุเทนก็ดีใจนะได้ตัวการละก็ต้องเอาให้หมดเหมือนกันบอกน้องทำดีจริงๆเลยเหมือนจะรู้ใจพี่เลยแต่พี่อยากจะให้รางวัลให้มากกว่านี้น้องทำคนเดียวหรืออ๋อไม่เพคะมีญาติมีพี่มีน้องมีอาโอจริงนะต้องให้รางวัลใหญ่นะแล้วมีอีกไหมอ๋อมีสิคะคนใช้มามากกว่า500คนอีกมามากมายเลยมาเสร็จพระเจ้าอุเทนก็จะอ้าวเดี๋ยวจะให้รางวัลแล้วนะอ้าวพวกเธอทั้งหลายเนี่ยให้ทหารขุดหลุมเลยฝังแค่ทองให้โผล่ขึ้นมาเหนือสะดือโผล่ขึ้นมาแล้วก็เอาฟางเอาหญ้ามาสุ่มแล้วก็เอาไฟจุดไม่พอนะไฟก็ไหม้เอาไถเหล็กไถเลยไถแล้วกบให้ไฟไหม้แล้วก็ไถเหล็กเนี่ยไถแล้วกบเลยส่วนพระนางสามาวดีส่วนพระนางคันธยาเนี่ยยังไม่ตายนะคนสำคัญต้องให้รางวัลพิเศษพระเจ้าอุเทนว่าให้ทหารเนี่ยเฉือนเนื้อของพระนางคันธยามาแล้วก็ปิ้งแล้วก็ย่างแล้วก็เอาเนื้อที่ปิ้งที่ย่างเนี่ยของตนเองให้พระนางคันธยากินเองเลยกินจนตายแล้วสุดท้ายกรรมที่ทำกับเขาไว้ด่าพระพุทธเจ้าฆ่าพระอริยเจ้ากรรมอันนี้ไม่ต้องรอให้ชาติไหนเลยปัจจุบันชาติมาบันดาลให้เห็นวันนั้นเลยตายณบัดนั้นเลยเพราะนั้นขึ้นชื่อว่าบาปนั้นที่ทำไปให้ผลแน่นอนนะไม่ชาติไหนชาตินี้ก็ได้ผลละทำไปแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่ทำบาปทำกรรมกับพ่อแม่เนี่ยยิ่งให้ผลไวนะนะคนที่ทำบาปทำกรรมกับครูบาอาจารย์ทำบาปทำกรรมกับผู้มีพระคุณเนี่ยผลก็เหมือนกับพระนางคันธยานี่แหละนะก็จะให้ผลไวมาก
ถูกไฟบ้างเสื่อมลาภเสื่อมทรัพย์เสื่อมทุกอย่างเสื่อมหมดนะสติปัญญาก็เสื่อมเกิดมามนุษย์สมบัติก็ไม่ได้ละนะเทวดาสมบัติก็ไม่มีทางละพระนิพพานสมบัติก็อย่าไปหวังเลยเพราะนั้นเรามาวัดสังฆทานเนี่ยให้เรามาปฏิบัติธรรมนะให้เรามีศีลมีธรรมให้เรามีสติมีปัญญาหลวงพ่อสนองกตปัญโยท่านก็เพียรนะเพียรให้เราเนี่ยเจริญสติอย่าไปหลงในอารมณ์ตนเองเวลาโลภขึ้นมาเราก็อย่าหลงว่าเราจะเอาอะไรไปได้นะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เชื่อกรรมดีกว่ากายกรรมวจีกรรมทำแต่กรรมที่เป็นกุศลนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นกรรมดีนะให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราชีวิตของเรามีแต่หมดไปแต่ถ้าเรามาเถอศีลปฏิบัติธรรมบุญบารมีก็จะเกิดขึ้นนะบุญที่เราทำเป็นชื่อของความสุขนะเราไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนเลยความสุขที่แท้จริงก็คือการที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานะไม่ไปทำบาปเท่านั้นเองนะความสุขไม่ต้องไปไหนเราไม่ทำบาปเนี่ยใจเราก็สงบวาจาเราก็สงบไปอยู่ที่ไหนเราไม่ทำบาปเนี่ยไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่ก่อคำหยาบไม่เสพของมึนเมาสำรวมนะสำรวมกายวาจาใจไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขแต่ถ้าเราไม่รู้จักคำว่าสำรวมไม่รู้จักคำว่าอารมณ์ตัวเองแล้วนะไปอยู่ที่ไหนมีเงินมีทองก็เป็นเหตุให้เรามีทุกข์ยิ่งเรามีรูปร่างหน้าตาดีแทนที่จะเป็นประโยชน์กับเราเราก็กลับหลงอีกเหมือนนางคันธิยาเนี่ยนะหลงว่าตัวเองเป็นสมบัติที่จะเอาไปได้ความสาวความสวยอยู่กับเราได้ไม่ถึง50ปีนะพอขึ้น50ปุ๊บก็ไม่สวยแล้วนะเงินทองก็อยู่กับเราได้มากมายพันล้านหมื่นล้านอยู่กับเราไม่ถึง100ปีนะพ่อแม่รักเราก็อยู่กับเราได้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่แต่ทานศีลภาวนาจะอยู่กับเราทุกชาติไปเราให้ทานบุญอันนี้ก็จะตามไปเรารักษาศีลไม่ทำบาปเลยบุญอันนี้ก็จะตามไปเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานะรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเลยนะเป็นของไม่สวยไม่งามเราควรที่จะไม่ประมาทดีกว่านะให้มาดูกายดูใจให้มาดูตัวเองไม่ไปประมาทไปทำโทษทำร้ายไปพูดร้ายคนอื่นเกิดมาเพราะบุญตอนเราอยู่เราก็ทำบุญพอเราจากนี้ไปเราไม่อยากได้บุญก็ตามไปนะเพราะเราไม่ได้ทำบาปนะสุขคติหรือว่าความที่เราปรารถนาไว้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่เองนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บันดาลพระสาวกก็ไม่ได้บันดาลพระธรรมคำสั่งสอนพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าก็บันดาลไม่ได้พระธรรมของพระองค์เปรียบเหมือนแสงสว่างเท่านั้นเองแสงสว่างให้เราเห็นทางแต่ทางที่เราจะไปไม่ไปอยู่ที่ความภาคความเพียรของเจ้าของว่าจะไปตามทางแสงสว่างไหมหรือบางทีเขาพูดเล่นๆนะว่าพอตายไปแล้วนะก็มีวิมานมีแสงสว่างพอไปถึงอ้าวไม่ใช่วิมานไม่ใช่แสงสว่างเป็นไฟจากกระทะทองแดงซะอีกคนกินเหล้าคนผิดลูกผิดเมียคนกล่าวคำหยาบคนทำบาปทำกรรมเนี่ยเขาก็มีแสงเหมือนกันนะแต่ไม่ได้แสงวิมานนะเป็นแสงกระทะทองแดงไปก็นึกว่าแสงสว่างไปเหมือนกันก็หลงไปผิดทางฉะนั้นเราอย่าได้ไปทางนั้นเลยนะให้เรากลับมาทางนี้ดีกว่านะทางของที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาที่คุณพระเมตตาที่คุณพระกรุณาที่คุณที่ท่านตรัสรู้ธรรมแล้วก็แสดงธรรมให้กับปัจจวัคคีย์ทั้ง5ในมรรคองค์8นะธรรมจักรกับปัฏฐานสูตรนะให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบให้มีสัมมาสังกัปโปลำริชอบให้มีสัมมาวาจาชอบให้มีสัมมา
กัมมันโตการงานชอบให้มีสัมมาอาชีโวอาชีพชอบให้มีสัมมาวายาโมความเพียรชอบให้มีสัมมาสติสัมมาสตินะหลวงพ่อสนองสอนตั้งแต่ตั้งวัดมานะมหาสติก็คือมหาสติปัฏฐานสี่นะเห็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นสัมมาสติให้มีสัมมาสมาธิก็คือกลับมาดูกายดูใจเราตั้งจิตชอบเห็นใจเราให้ได้เห็นอารมณ์เราให้ได้ว่าความโลภความโกรธไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยต้องเห็นให้ได้นะทางเนี้ยทางที่เราจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ก็คือมาเห็นใจตัวเองให้ได้ความโลภโกรธหลงไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยที่เราทำบาปทำกรรมเนี่ยเพราะเราไม่เห็นทางไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมพระสงฆ์ส่องแสงให้เราเราก็เห็นผิดนะโกรธเท่าไหร่ก็ไม่พอโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วทางแสงของกระทะทองแดงนี่ก็วิมานซะอีกก็จะรีบไปซะอีกนะก็ฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทนะฉะนั้นแล้วอย่าได้ประมาทนะให้เราเนี่ยมีศีลมีธรรมนะให้เรามีสติมีปัญญานะอย่าได้ประมาทไปทางอกุศลนะให้เราหมั่นเจริญศีลเจริญธรรมนะเจริญปัญญาเจริญภาวนานะขึ้นชื่อว่าบาปแล้วเราก็เพียรละนะทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไฟแม่เล็กน้อยนะก็เผาบ้านเผาเมืองนะเผาบ้านเราได้ความโกรธความโลภความหลงแม่เล็กน้อยเนี่ยก็เผาใจเราได้เหมือนกันนะเราก็เพียรละบาปที่ใจเราให้เราเพียรบำเพ็ญบุญบุญเป็นเชื้อของความสุขนะเราทำบุญทุกครั้งไปบุญไม่ได้เล็กน้อยอย่างที่เราคิดเลยก็จะตามเราไปทุกชาติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบุญสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมากับบุญอันนี้ก็ตามจนกระทั่งพระองค์สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นเครื่องชื่อว่าบุญนั้นแม้เล็กน้อยเราก็จะเพียรพยายามทำให้สำเร็จบุญที่เราปรารถนาที่จะทำจิตใจให้ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์นั้นก็ต้องอาศัยเรามีความภาคความเพียรอย่าได้ประมาทหมั่นชำระจิตของตนให้เขารอดหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าความโลภหายใจออกความโลภก็ออกไปหายใจเข้าความโกรธหายใจออกความโกรธก็ออกไปหายใจเข้าความหลงหายใจออกความหลงก็ออกไปหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายสิ่งนี้คือเป็นวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์คิดถึงและระลึกถึงมรณสติทุกลมหายใจหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายฉะนั้นแล้วเวลาเรามีทุกข์แล้วขอให้เรามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหายใจเข้าพูดหายใจออกโธพอเรามีพุทโธความคิดนึกก็เกิดดับไม่มีอะไรฉะนั้นให้เรามีที่พึ่งอันแท้จริงที่พึ่งอันแท้จริงก็คือตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์การบรรยายธรรมก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระอาจารย์ตีเล็กอัตลักษ์โคครูบาอาจารย์วัดสังฆทานช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับเดี๋ยวทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับก็เดี๋ยวท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับครับ ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สุทินังวัตเมธานังอาสวัคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคยาวังนิพพานังโหตุสาธุกับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายเดี๋ยวพระคุณเจ้าได้เลยนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับเดินเข้ามาในลานธรรมนะครับมาถวายเดี๋ยวพระอาจารย์ได้นะครับชุดเขาช่วยไปรับต่อของพระอาจารย์นะครับครับเจอนะครับครับสำหรับวันนี้ในช่วงค่ำนะครับช่วงค่ำที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำก็จะมีพิธีสวดพระภิธรรมเพื่อเป็นอาจารยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำหลังจากนั้นก็จะมีการแสดงธรรมนะครับช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งก็จะมีการแสดงธรรมกับท่านผู้ใดที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมก็เชิญติดต่อที่เจ้าที่ที่บริเวณประชาสัมพันธ์ซุ้มหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำได้นะครับกับสำหรับในช่วงค่ำที่ลานธรรมก็จะมีการให้คำถามแล้วก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับในวันนี้นะครับก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมนะคะที่ได้เดินทางมาร่วมบุญในวันนี้ค่ะร้านอินเตอร์โฟนนะคะคุณเศรษฐศรีคุณพิมพัทราเกี้ยวศรีกุลนะคะร่วมบุญกับวัดสังฆทาน500บาทค่ะคุณสุจิตราพรมุทิตานะคะร่วมบุญน้ำไฟ 1,000 บาทคุณวิไลลักษณ์นะคะตลาดแก้วค่ะท่านร่วมบุญน้ำไฟ100บาทคุณโปนีสอนโกษานะคะร่วมบุญน้ำไฟ100ค่ะคุณสุวิมลธีรวัฒน์เดชาท่านร่วมบุญน้ำไฟ100บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะในวันนี้ก็มีสาขาวัดสังฆทานที่จัดอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีคือวัดต้นตันโตนนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะวัดสองพี่น้องค่ะสังฆบริชัยนาทแล้วก็มีสำนักสงฆ์ที่วัดสำนักสงฆ์ประชาดงมะตาวนะคะที่บ้านกุดล้านอำเภอเมืองจังหวัดบนราชธานีก็จัดให้มีการอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีในวันนี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ก็มีวัดหลวงคุณวินนะคะอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วัดที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จัดให้มีการอนุโมทนาบุญกฐินกันในโอกาสนี้นะคะถ้าได้จะร่วมบุญก็เรียนเชิญได้นะคะมีซองบุญมอบให้นะคะหรือจ่าหน้าซองนะคะในการร่วมบุญระบุชื่อครอบครัวของท่านได้นะคะในบุญกฐินสามัคคีก็สุดท้ายท้ายสุดวัดป่ามุจลินนะคะพุทธคยาและพิหารประเทศอินเดียค่ะครับเดี๋ยวต่อไปพระอาจารย์ก็จะบังสุกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับแล้วก็ให้พรนะครับก็บังสุกุลโยมก็พิจารณาไปด้วยว่าคำว่าบังสกุลมีประโยชน์ได้บุญตรงไหนได้บุญตรงที่ว่าคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยได้แล้วเลือกถึงผู้ตายไปแล้วเราเองก็ต้องตายไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ขอให้รู้ว่าคำว่าสังขารก็คือร่างกายและจิตใจนะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละคือสังขารนะให้ระงับไปด้วยอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไปละงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุอุทิศบุญกุศลเลยนะย
ิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ได้ล่วงลับไปแล้วหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับพระไม่ต้องแปลเลยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอนุโมทนาทุกบุตรนะครับยากยายกันครับก็พอดีขอกราบในความเมตตาของพระอาจารย์ติเลกอัทละโคปัญญาสูงนักบวชวิ่งก็ไม่งามพอดีฝนก็ตกไม่ต้องรีบวิ่งนะครับเดินเดินนะครับเดี๋ยวเก็บผ้าวิ่งก็ไม่งามครับกราบขอกราบโมทนาบุญในบุญกุศลทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุค่อยๆเดินนะครับค่อยเดินไม่ต้องรีบกันนะครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ